ถามพี่จริงๆเถอะเช้าๆแบบนี้พาพี่ขึ้นมาบนเขาทำไมอ่ะค่ะพี่ติ๊กตอนนี้เราอยู่ขนอมนะคะเราจะมีจุดชมวิวนะคะเนินเทวดาค่ะพี่ติ๊กวันนี้เนินเทวดาจะมาขอฝนหรือยังไงไม่ใช่เป็นแหล่งวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะพี่ติ๊กที่อำเภอขนอมเนี่ยนะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารอบๆด้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะหนูว่ารับรองว่าสวยจริงๆอ่ะพี่ติ๊กต้องตามไปชมกันค่ะว่าสวยขนาดไหนค่ะค่ะไดโนเสาร์จูทะเลจูเปลจูประเพณีจูเจดีจูวัดจูวิถีไทยหนึ่งในโลกที่เกิดมาตรงนี้เลยเห็นหาดในเพลาโค้งสวยมากๆเลยใช่ค่ะค่ะทะเลเช้านี่สวยมากๆวิวสวยมากที่เป็นจุดชมวิวที่ทุกคนถ้ามาที่ขนอมเนี่ยต้องมาที่นี่ใช่ค่ะบรรยากาศดีแล้วก็อากาศตอนเช้านะคะแล้วก็จะเห็นหมอกค่ะที่มีความสวยงามจริงเลยค่ะพี่ติ๊กค่ะเป็นชีวิตได้ก้าวเดินเปิดเถิดเที่ยวไปต่อชีวิตให้ก้าวไกลอย่างมีความหมายธรรมชาติแบบวิถีที่คนสร้างไว้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์รบกวนผมตั้งแต่เช้าเลยว่าจะพามาพบกับกูรูผู้รู้แหล่งท่องเที่ยวที่อำเภอขนอมนี้แล้วก็ที่เราอยู่เนี่ยเป็นเนินเทวดาใช่ครับแล้วก็เดินไปอีกไม่กี่เพลาก็จะเจอเนินนางฟ้าใช่ครับนะฮะที่นี่คือเป็นสวรรค์อย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นสวรรค์ครับถ้านรกก็ต้องอยู่ข้างล่างนี่อยู่ใต้น้ำครับนรกอยู่ใต้น้ำกุ้งครับเล่าให้ฟังหน่อยครับแล้วก็จะขอให้พี่กุ้งช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอขนอมหน่อยครับก็ยินดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้องขอบคุณพี่ติ๊กกับพี่พิมพ์นะครับที่ได้มาเที่ยวขนอมครับผมให้โอกาสได้ผมได้ต้อนรับทีมงานก็ขนอมจริงๆเป็นเมืองที่มีคำขวัญว่าขนอมความเป็นเมืองพร้อมบุญพร้อมทุกอย่างที่นี่มีป่าเขานาเลมีหมดมีครบผมชอบคำเนี้ยป่าเขานาเลมีครบนานี่คือทุ่งนาใช่ไหมใช่ครับเลก็คือทะเลครับป่านี่รู้อยู่แล้วเขาก็เห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วครับมีอยู่เขาหนึ่งที่เขาบอกว่าปีนไม่ได้ทำไมล่ะครับเขาไม่ให้ปีนครับเขาไม่ให้ปีนมุกเล่นซะอย่างนั้นค่ะในส่วนของขนอมเองเนี่ยเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นหัวแหวนของนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเมืองที่ทำรายได้สูงสุดให้กับนครศรีธรรมราชอันนี้การท่องเที่ยวที่นี่ก็จะมีหลากหลายนะครับท่านจะมาที่นี่มาช่วงของทั้งปีเนี่ยจะมี2อีเวนต์ใหญ่ๆที่จะมีอยู่ตลอดทั้งปีก็คือดนตรีและกีฬาอ๋อดนตรีกับกีฬาดนตรีคืออะไรครับดนตรีเนี่ยจะมีทุกสไตล์ตั้งแต่ดนตรีแจ๊สเล็กเก้ดนตรีสากลมีทุกเดือนนะครับเราจะมีวงเวียนทุกเดือนมีเขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งดนตรีที่มีการจัดมหกรรมเรื่องของดนตรีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเฟสติวัลอะไรเล็กๆทั้งเฟสติวัลทั้งเล็กๆแล้วก็ที่นี่คนชอบร้องเพลงที่เป็นเมืองดนตรีเพราะผมมาใหม่ๆเนี่ยเขาเชิญเดือนแรกในเดือนช่วงพฤศจิกาธันวาทั้งเดือนเป็นงานที่มีงานเลี้ยงและมีดนตรีร้องเพลงตลอดโอ้โหผมเตรียมเพลงไว้ค่ะเยอะมากครับประมาณ1เพลงมีเพลงเยอะมากเยอะมากถ้าอย่างนั้นนี่แสดงว่าเวลานัดประชุมกันก็ต้องเป็นประชุมกันที่คาราโอเกะครับใช่ครับหลังจากที่เป็นเมืองดนตรีแล้วก็มีเป็นเมืองสุขภาพกีฬาครับก็ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมาพักที่นี่ลองสเตย์คือยาวๆครับผมแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วตอนเช้าก็ออกกําลังกายปั่นจักรยานบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเมืองที่มีองค์ความรู้เยอะมากนะครับนอกจากความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เรื่องการจัดการวิถีชุมชนโดยเฉพาะที่นี่มันจะมีการดำเนินการโดยทีมของประชาบ้านเรื่องวิถีประมงพื้นบ้านอ๋อมีประมงด้วยใช่แล้วถ้ามาที่นี่คุณมาเรียนได้เรียนขับเรือได้เรียนทอดแหได้เรียนตกปลาได้นะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเรามีแล้วเราจะมีองค์ความรู้พวกนี้มาสอนด้วยเยี่ยมเลยครับได้ครบวงจรเลยพี่กุ้งครับถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาเนี่ยอย่างเช่นพวกวิ่งมาราธอนมีกิจกรรมบ่อยๆไหมครับมีบ่อยฮะรอบที่ผ่านมาก็พี่ตูนวอลเลย์บอลมาวิ่งให้กับโรงพยาบาลแล้วเห็นบอกว่ารอบนี้จะมีวิ่งอีกใช่ใช่เดินวิ่งไปแล้วก็เดินพิการนี่ก็จะมีขนอมเทล
ก็วิ่งวิบากนะครับวิ่งวิบากจะใช้สถานที่นี้เป็นก็วิ่งเนินเขาด้านหลังนะครับอ๋อเนินเขาด้านหลังวิ่งขึ้นไปและไปออกทะเลมันจะเจอน้ำตกเจอทะเลเจอภูเขาหมดเลยครับที่วิ่งที่นี่วิ่งวิบากใช่ทั่วเลยแล้วอีกเรื่องนึงผมเห็นถนนที่ขนอมเนี่ยนะครับสวยงามมากในฐานะที่เป็นนักจักรยานผมว่าถ้าใครชอบชื่นชมในเรื่องของเส้นทางของจักรยานมาที่ขนอมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแล้วตอนนี้เรามียิ่งเรามีถนนเส้นใหม่ที่จะท้านักปั่นน่องเหล็กนะครับเป็นเส้นที่ระหว่างเชื่อมระหว่างสีชนกับขนอมตอนนี้เรากำลังสร้างอนุสรณ์ฐานพลายจำเริญเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนะครับของนครศรีธรรมราชและเส้นนี้เป็นเส้นที่สวยที่สุดของอ่าวไทยผมว่าคิดว่านะครับผมเป็นเส้นเรียบชายฝั่งที่สวยที่สุดปั่นทอริสใช่ไหมคะปั่นท่องเที่ยวไปเรื่อยค่ะและอีกหนึ่งแง่มุมในฐานะที่เมื่อกี้เป็นนักปั่นจักรยานแล้วนะในฐานะที่เป็นไบเกอร์ไบเกอร์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถนนที่นี่สวยงามมากความโค้งลาดชันขึ้นเขาลงห้วยมันสวยงามมากๆเลยจะเป็นช่วงช่วงนะฮะถ้าช่วงฤดูแล้งเนี่ยท่านจะเห็นดอกไม้ก็เราก็เรียกว่าทำอยู่แต่ถ้าช่วงหน้าฝนท่านจะเห็นน้ำตกเกือบตลอดทั้งทางเส้นทางระหว่างเส้นทางผ่านเลยใช่ไหมคะเหมือนน้ำตกตลอดเส้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาใช่ไหมคะก็เลยมีทานน้ำตกไหลลงมาตลอดเส้นนี่ก็เป็นสถานที่ที่จะพาท่านมาเที่ยวมีความสุขที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มีความพร้อมถ้าท่านมาศึกษาดูงานมาอบรมมาสัมมนาเนี่ยก็จะมีพื้นที่โรงแรมรองรับนะครับแล้วก็ท่านมาอบรมเสร็จก็ลงทะเลเที่ยวได้มาเที่ยวน้ำตกได้และที่สำคัญท่านไปเที่ยวสิ่งมหัศจรรย์ของขนอมได้เลยครับแผ่นล็อกเค้กแผ่นล็อกเค้กมีสองที่ในโลกมีสองที่ในโลกพี่ติ๊กเดี๋ยวท่านนายอำเภอจะพาเราไปชิมด้วยค่ะมันกินได้เหรอจ๊ะกินได้สิแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปที่ตำนานท่านคุณได้ยินว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลเจอโอ้อันนี้เจอแน่วันนี้ได้ชิมแน่เธอได้ชิมชิมน้ำทะเลได้แน่เลยเนี่ยได้ชิมแน่นะครับแต่ว่าพอมาถึงเนินเทวดาแล้วอยากจะไปเจอไหว้นางฟ้าเพราะช่วงนี้ใกล้หวยออกแล้วจะได้ไปเจอเทวดาจะได้ขอพรได้ขอพรใช่ไหมคะค่ะที่นี่เจ้าของที่พื้นที่เนี่ยคุณอานนท์สมปานเนี่ยท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านสร้างที่นี่คือที่จะปลูกอะไรเนี่ยมันจะง่ายไปหมดเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้กันว่าดลบันดาลให้แกทำเพราะแกก็ทำเรื่อยนะครับแล้วก็ที่นี่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่อปีเนี่ยปีที่แล้วเกือบแสนคนโอ้เป็นแสนคนเลยแล้วแกเป็นคนที่ได้ค่าประตูแค่20บาทแกมาทำหมดเลยเพื่อให้คนขนอมแกไม่เอาเข้ากระเป๋ากับบ้านเลยค่ะพวกเราครับปรบมือหน่อยครับหนึ่งในโลกหนึ่งในโลกว่าเนินเทวดากับเนินนางฟ้าเนี่ยสวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยมาดูคนนี้ครับมาฟังจากปากของเขาเองครับว่าพี่เปียกเป็นผู้ที่รังสรรค์แล้วก็สร้างตรงนี้ขึ้นมาสวัสดีครับพี่เปียกครับสวัสดีค่ะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ครับครับครั้งแรกจริงๆแล้วเมื่อปี52ผมได้ซื้อที่แปลงนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมได้พัฒนาที่แปลงนี้เมื่อปี57แล้วผมก็ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาได้การได้แรง ตอบรับกับผู้ที่มาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งตรงที่สถานที่ตรงนี้มันสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้มองเห็นเมืองขนอมได้เกือบ360องศาด้านซ้ายก็เป็นหาดทรายด้านขวาก็เป็นหาดทรายทะเลเป็นทะเลเป็นภูเขาก็เป็นจุดหนึ่งของว่ามีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีทั้งทะเลจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ว่าให้นักท่องเที่ยวได้ครบทุกอย่างเรียกว่าพี่เปียกแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้สร้างตรงนี้เป็นของขวัญให้สำหรับชาวขนอมเลยใช่ครับครับแล้วก็ถ้าใครเดินทางมาที่นี่จะไม่ผิดหวังเลยค่ะน่าจะเรียกได้ว่าวิวทิวทัศน์ทั้งสองด้าน360องศาแบบพาโนรามาเนี่ยจะเขาเรียกว่ามูลค่าของมันเนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่ามันเกินคุณค่ามันเกินราคาจริงๆนะครับทำยังไงพี่ทั้งสองถึงมีภ
พลังที่จะต่อสู้กับความเหนื่อยยากที่จะสร้างตรงนี้ให้สำเร็จครับมันยากไหมครับตอนแรกมันก็ยากพอสมควรเพราะว่าที่มันลักษณะเป็นภูเขาคือต้องใช้ทำไปคิดไปครั้งแรกๆแล้วอีกอย่างผมทำอาชีพเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างผมก็เริ่มจุดๆนี้ได้โดยใช้ความคิดและไอเดียของผมเนี้ยเป็นตัวทำครับแล้วก็มีนางฟ้าอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็มีนางฟ้าคนนี้ช่วยทำให้เนินเทวดาสำเร็จร่วงๆ